50ประเทศครับนี่ครับจอมชุมพิชนะครับแสงเทียนน้อยนะครับก็ถือเป็นหัวหน้าคณะนะครับของด้านชาร์กนะครับเดินทางมาคุมถึงข้างเวทีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอดีตนักมวยดังแล้วก็เป็นคนทำมวยคุณภาพเลยนะครับด้านของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์แล้วก็ชาร์กเองก็พัฒนาฝีไม้ลายมือขึ้นมาตามลำดับตามลำดับนะครับขนาดเอาชนะปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาได้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเดี๋ยวมารอดูครับในการเจอกับแสนชัยครับในวัยที่จะครบ37ปีเต็มนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับทางด้านของแสนชัยครับ30กรกฎาคมนี้อายุ37แล้วก็อายุห่างกันเนี่ยเลื่อนรอบอีกเลยนะครับ21กับ37ครับแสนชัยนี่เรียกว่าได้เปรียบทุกอย่างเลยนะครับได้เปรียบทั้งอายุเยอะกว่าได้เปรียบทั้งเตี้ยสั้นกว่าครับแต่ว่าสิ่งที่แสนชัยมีก็คือมีความเป็นมวยครับโอ้โหดูครับดูครับการออกแข้งของแสนชัยนี่หนักหน่วงแล้วก็มีคุณภาพโอ้โหแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับเนี่ยครับเจ้าเล่ห์มากครับแสนชัยครับบนเวทีอย่างนี้โอเคนะเจ้าเล่ห์ได้หลักไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะเจ้าเล่ห์กับเปียนี่ไม่ได้เลยดูลีลาครับปัญหาเอเจนต์ครับทีมล้มลงทั้งยืนครับนี่ครับเป็นอัจฉริยะของเขาแหละครับแสนชัยครับเคยชกแบบ2รุ่น1มาแล้วนะครับชนิดที่ว่าชกกันแบบ6ยกนะครับคือ3ยกนะครับกับเพชรบุญชู FM Group แล้วก็สเก็ตดาว PK แสนชัยมวยไทยยิมขออภัยครับสเก็ตดาวเพชรพญาไทย5ยกนะครับก็เป็นแสนชัยที่ชนะครับใช่ครับชนะด้วยนะครับโอ้โหดูครับเริ่มที่จะฉายแล้วครับดูสายตาครับดูสายตาครับเดินเข้าหานะครับชาร์จคือต้องต้อนให้แสนชัยนี่หนีไม่ออกนะครับแสนชัยมีเวลาไปต่างประเทศครับโอ้โหเหมือนพี่เบิร์ดไปเดินตลาดยังไงอย่างนั้นครับคือแบบเขาคลิกกันมากครับเพราะว่าเขาได้เห็นเนี่ยครับความเป็นมวยครับความเป็นอัจฉริยะในวงการมวยของแสนชัยเนี่ยก็นอกจากการเดินสายไปชกต่างประเทศแล้วเนี่ยก็ยังจะมีไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยด้วยนะครับก็ไทยเปิดสมาคมร่วมครับดูครับโอ้โหลูกนี้ทั้งเจ็บทั้งเสือแหละครับทางด้านของชาร์จเจอศอกซ้ายครับดูฮะดูแสนชัยครับพิ้วออกขวาที่ซ้ายมีครับหมัดครับแล้วก็ท่านี้ดีเลือกออกครับทำเดินไล่เดินปัดเวทีเลยครับแต่จังหวะเนี่ยดูช้ากว่าแสนชัยเยอะเลยครับชาร์กต่อครับต่อแข่งก็ยังเตะไม่เข้าครับทำจังยังไงดีครับชาร์กนายก็ตีลำบากครับแก้มชาร์กจะมีเลยครับแสนชัยครับคือต้องเรียนว่าชาร์กนี่มีความเป็นมวยไทยสูงมากถ้าเกิดเขาชกกับคนอื่นนี่เขาน่าจะดูดีกว่านี้ครับแต่ว่ามาเจอกับแสนชัยดูฮะกลายเป็นรูปร่างไปเลยใช่ครับจริงแล้วการฝึกฝนมวยไทยของชาร์กเนี่ยไม่ได้ต่างกับเด็กไทยเลยนะครับก็เริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบอ่ะครับผมใช่นะครับเดี๋ยวตามกันต่อยก2พักแป๊บเดียวร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยอีซูซูการท่องเที่ยวแห่งประเทศกลับมาดูภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับเป็นลีลาของแสนชัยเลยครับนี่แหละครับโคตรมวยสารคามครับโชว์ให้เห็นครับยกแรกบรรยากาศแฟนมวยเนี่ยโอ้โหดูครับไม่มีพื้นที่ว่างจริงนะพี่ต่อแน่นไปหมดเลยนะครับแน่นไปหมดเลยครับถือว่าเป็นการบ้านส่วนยากของช้าครับการยกจากคอสซี่ครับยกที่2นะครับพยายามเดินออกปัดครับไปพัดนายปัดขวาเดินเร็วขึ้นเลยครับช้ายกนี้ก่อนได้รับการกระตุ้นจากจอมชุมพิชครับต้องเดินครับโอ้โหดีครับ
ใช้ครับแม่ช้านี่ใหญ่ครับครับผมด้วยครับเดินต่อครับชาร์จล่างตัดล่างอีกทีพยายามจะให้แสนชัยช้าลงครับแต่ปัญหาคือยังเข้าไม่ถึงตัวนี่แหละครับทำยังไงครับชาร์จในซ้ายครับแสนชัยครับเตะแล้วพับเก็บให้คู่ต่อสู้นี่โต้ลำบากแล้วก็ลงล่างครับเป็นการโจมตีที่ป้องกันตัวไปในตัวนะครับเข้าหาครับหนึ่งสองครับในพักไหนครับไอ้อุตราไอ้อุตราเอาไปชาร์จซ้ายแล้วก็รอดักด้วยที่ซ้ายครับวนหนีครับแสนชัยป้องกันตัวนิดเดียวนะครับเอาแขนดันไว้เฉยๆครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับเสียหลักล้มเหมือนกันครับนี่ครับพี่ชาวมวยไทยครับน้องน้องแฟนมวยที่ดูอยู่นะพี่ชาวมวยไทยนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญนะครับขอให้มีความเป็นมวยนะครับเรียนรู้การควบคุมตัวไว้เอาตัวรอดได้ครับคือความภาคภูมิใจนะครับที่ถูกถ่ายทอดมาจากพันธุ์ของเราครับมวยหอมอีกแล้วนะครับแต่ปลายพันเข้าไปทุกทีแล้วแสนชัยหรือว่าพบตัวเองรัดโอ้โหมันทำอะไรลำบากไปหมดเลยครับชาร์คซ้ายครับตีต่อแสนชัยครับมวยเตี้ยครับตีมวยเข่าก็ตีเขายากไม่ชัดเจนเลยมึงหายใจยังสบายสบายครับแสนชัยเมื่อวัยจะย่าง37ปีแล้วนะครับโอ้โหดูสายตาครับแบบนี้เชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงครับเอาแทงขวาได้ครับช้าอุ้ยแทงสายขึ้นก้านคอครับโอ้โหเราพูดได้ดูแล้วเพลินตาครับแสนชัยหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างปุ๋ยตรามาบิกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เรารักยะลานะครับแสนชัยพบกับช้างจากออสเตรเลียครับนี่เป็นจังหวะที่แสนชัยโดนเหมือนกันนะครับโดนเตะล่างครับนี่คือคลื่นมหาชนคนรักมวยไทยครับขอบคุณกองทัพบกนะครับนำความสุขมาให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ครับศาลากลางจังหวัดยะลาเครื่องดื่มตราช้างขอบคุณในด้านของบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ตามมาต่อครับยกสุดท้ายครับระหว่างแสนชัยพีเกตแต่ชัยมวยไทยยิมครับกับทางด้านชาร์คคอลลิงครับกระจกชาวออสเตรเลียครับโอ้โหพยายามใช้หมัดแล้วครับยกที่ผ่านมานี่โอ้โหมันเข้าไม่ถึงตัวจริงๆครับแล้วก็โดนเสียมวยลูกนี้นี่ล้มลงไปอีกแล้วครับชาร์คชายานี่ฉลามนะครับฉลามพิฆาตแต่วันนี้นี่ฉลามจะกลายเป็นปลานีโม่หรือเปล่าครับแสนชัยก็ไปครับหลักเหลี่ยมมวยไทยของเราครับคือทำอะไรแสนชัยไม่ค่อยได้ด้วยครับชาร์คโอ้คือจะบอกว่าชาร์คไม่เก่งไม่ได้นะครับเพราะว่าผลงานของชาร์คเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับคือเขาก็ชกแบบ5ยกมาด้วยนะครับใช่ครับเคยเอาชนะยอดมวยอย่างปากรมาด้วยว่าวันนี้มาเจอแสนชัยนี่คือทำอะไรไม่ค่อยถนัดนักเจอระดับโคตรมวยเลยครับไปไม่เป็นเหมือนกันครับชาร์คนี่ครับม้าดินกระโหลกครับท้ายเราก็ได้เห็นครับแสนชัยทางนะครับทั้งหมัดทั้งเข่าแข้งก็มีอีก15วันแสนชัยจะอายุ30
7ปีเต็มครับแล้วถ้าเกิดอีก2ยกคงจะยากคงจะยากที่จะยืนอยู่ได้เหมือนกันนะ3ยกนี่ก็โชว์ให้เห็นที่เยอะแยะมากมายครับเร่งเต็มที่ครับเดินเข้ามาเจอแข้งซ้ายแต่ชัยดักเอาไว้ครับมีเข่าด้วยครับนอกวงในกินเรียบครับซ้ายทีครับโอ้โหดึงแข้งขึ้นเข่าซ้ายกลายเป็นเป้าเลื่อนที่ไปแล้วครับช้ากรรมการพิจิตรคมคงนะครับแยกออกมาครับช้าก็มีความพยายามครับไปทุกคนนะครับก็อยากจะชกกับแสนชัยนะครับก่อนที่เขาจะอำลาทีมนี้ไปก่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับแพ้ชนะไม่รู้แหละครับถือว่าเป็นเกียรตินะใช่ครับตอนนี้ครับสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายครับยังเดินต่อครับชาร์คเรียบร้อยครับครบ3ยกเรียบร้อยครับถูกใจบรรดาแฟนๆแล้วครับชาร์กยังกระปี้กระเป๋าอยู่นะแต่แสนชัยก็ล้าครับก็ด้วยไวแล้วครับดูครับดูภาพช้าๆครับพยายามเดินช่วงหมัดครับเอามาคัดขวาซ้ายแล้วก็รวบเอวนี่ครับลูกเก่าประสบการณ์คือวินาทีจวนตัวแบบนี้งั้นมาใช้บทแหละครับแสนชัยครับเอาตัวให้รอดครับมาดีกันลง จังหวะไม่ได้ครับนะครับชิงออกก่อนนะผลการแข่งขันครับแหมนี่กรีดสลบเลยครับเชิญครับคุณเป๊กครับ Ladies and gentlemen, the winnerก็เป็นทางด้านของยอดมวยแห่งสยามนะครับแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของชาร์คคอลลินจากออสเตรเลียหรือว่าชาร์คทอแสงเทียนน้อยครับนี่คือมิตรภาพนะครับที่เกิดขึ้นครับมวยไทยเชื่อมโลกครับเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ